ครับเป็นแรกที่เป็นหัวใจเห็นแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเพิ่งเห็นจริงๆเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเลยเพิ่งเจอกับแม่แล้วก็แม่ก็มาอวดให้ฟังผมเนี่ยพี่กิ๊กลงรูปกับเราด้วยแล้วแม่เราเหรอแม่ผมเองแม่ผมเองใช่ครับก็แต่เด็กมากครับจริงๆจำไม่ได้เลยพอไปเจอกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่จำอะไรไม่ได้จำไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยน่าจะแม่เราให้ฟังแม่ไม่ว่ารูปนั้นถ่ายกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเล่าว่าเหมือนพี่กิ๊กมาถ่ายละครกับบ้านแล้วก็คือบ้านผมจะเป็นฟิลแบบใครมาแถวบ้านก็จะอุ้มลูกอุ้มหลานไปถ่ายถ่ายรูปกับดาราอะไรใช่ก็คือเหมือนพี่กิ๊กก็น่าจะมาแล้วก็ไปขอมาถ่ายรูปแต่เราได้เห็นภาพนั้นเป็นไงบ้างรู้สึกความรู้สึกที่แบบพี่กิ๊กแชร์ลงไปในโซเชียลความรู้สึกคือทำไมจำอะไรไม่ได้เลยใช่คือมันนานมากแต่ว่าเนี่ยยังพอดีเพิ่งเห็นไปใช้ไม่มีโอกาสได้เป็นเมนเลยแต่ว่าจะเป็นเมนพี่กิ๊กอยู่ส่วนตัวใหม่ก็แบบว่าได้ติดตามผลงานของพี่กิ๊กมาก่อนเคยเห็นแบบที่เขาแบบอะไรนะปากเป๋หรอนะปากเป๋ใช่ใช่ที่ดูหลายเรื่องอยู่แคปชั่นเป็นไงบ้างครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนกุมหัวใจคนแรกเลยเห็นอยู่เขากุมตรงนี้อยู่เลยเถียงไม่ได้เถียงไม่ได้เถียงไม่ได้เลยก็แค่เถียงไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนแรกหรอครับดีไหมเขารูปมันฟ้องครับรักษามันคาอยู่รักษามันคาตาใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะจะไปเม้นขอบคุณเขาหรือใช่เดี๋ยวว่าจะเม้นอยู่วันนี้งานยุ่งทั้งวันเลยแต่ว่าตนตัวเคยเจอกันก่อนหน้านี้แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยเลยครับยังมีโอกาสได้เจอยังไม่เคยได้เจอแบบพี่กิ๊กตามงานหรือว่าอะไรเลยแบบยังเลยครับน่าจะเจอครั้งแรกและครั้งเดียวก็คือในรูปแต่ว่าเราไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานยังไม่เคยเลยครับยังมีโอกาสได้เจอพี่กิ๊กก็คิดไปว่าพี่กิ๊กก็มีรูปนี้แล้วเก็บไว้แล้วอยู่เอาโพสไปไม่คิดใช่เนี่ยหนึ่งตกใจว่าแบบเฮ้ยถ่ายตอนไหนแล้วผมยังสงสัยว่าถ้าผมไปขอเขาถ่ายรูปแล้วพี่กิ๊กมีรูปได้ยังไงทำไมเขามีรูปเพราะว่าจริงๆแม่เราก็ต้องมีรูปใช่แม่งงเหมือนกันแม่ไม่เคยโชว์ให้ดูแสดงว่าพี่กิ๊กเขารู้ว่าอนาคตเราต้องดังได้หรือว่าบ้านผมลงแล้วเขาไปดูดผมไม่แน่ใจแต่ก่อนนั้นคุณแม่ก็เป็นแฟนคลับพี่กิ๊กอยู่แล้วหรือเปล่าคิดว่าแม่ชอบดูละครครับแล้วต้องผ่านตาแม่อย่างแน่นอนแต่พี่กิ๊กลายมากเลยนะครับน่าจะครับถ้ามีโอกาสคงอาจจะได้แบบได้ครับได้ครับอยากเจอครับล่าสุดเพิ่งประกาศออกไปว่าเราจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวปลายปีใช่ปะใช่ครับ24ธันวาครับผมเป็นแขกอารีน่าครับเป็นไซด์บายไซด์คอนเสิร์ตครับผมเป็นคอนเสิร์ตคู่ไบวินครับนี่คือการกลับมาร่วมงานกันแบบยิ่งใหญ่จริงๆก็ทำงานด้วยกันตลอดครับใช้คำว่ากลับมาก็ไม่ถูกเท่าไหร่ไม่ถูกก็เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกดีกว่ามันมีความพิเศษยังไงอะไรพิเศษมากครับวันนี้คือเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องเรียกว่าไบวินใส่ความเป็นไบวินเข้าไปอย่างเต็มสตรีมมากๆคือเรามีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนเลยครับทั้งแบบอยากจะทำธีมไหนอยากจะเล่นเพลงอะไรบ้างอยากจะทำอะไรกับแฟนๆบ้างอะไรเงี้ยก็คือเรียกว่าจัดเซอร์ไพรส์มาให้เต็มๆแสดงว่าไอเดียฟุ้งเต็มไปหมดเลยฟุ้งมากครับพี่เราอยากจะจัดคอนเสิร์ตคู่มานานมากแล้วแต่ว่าไอเดียมันก็มาเรื่อยๆแต่งานไม่เกิดสักทีแล้วพองานมันได้วันปุ๊บไอเดียที่เราแบบเหมือนฟุ้งไว้ก็เหมือนแบบเราจะมายัดตรงนี้แล้วเราต้องอุ้มเนี่ยว่าเราจะได้เห็นไบค์ฟินแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าตอนที่วินที่ผ่านมาวินเขาก็เต็มที่กับการเต้นมากใช่อันนั้นเป็นเรื่องของวินเลยครับเรื่องของเราเราเป็นพาร์ทอะไรครับที่เราคิดว่าเน้นในคอนเสิร์ตเราผมว่าก็สปอยได้หรอได้นิดนึงสำหรับเราเป็นการเรียกไงเพื่อให้คนมาดูมาซื้อบัตรไงผมว่าในภาพของพาร์ทของผมในครั้งนี้ผมเข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องดนตรีเยอะมากผมน่าจะเน้นไปที่แบบการ arrange เพลงหรือว่าเอาเพลงที่แบบอยากจะร้องมาร้องในแบบของผมอะไรเงี้ยน่าจะมีอะไรดีเยอะเลยคือตอนนี้เริ่มซ้อมกันแล้วใช่ไหมครับเริ่มซ้อมแล้วครับแล้วจะมีเพลงใหม่ออกมาด้วยไหมแล้วก็มีเพลงใหม่ออกมาในช่วงนี้เหรอตอนนี้กำลังทำสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผมพูดได้อยู่ใช่ไหมครับได้แต่ว่าก็มันจะแทรกอ๋อโอเคก็ช่วงนี้กำลังซุ่มทำเพลงอยู่ด้วยครับคิดว่าต้นปีครับช่วงนี้กำลังซุ่มทำเพลงอยู่ด้วยครับคิดว่าช่วงต้นปีน่าจะได้ฟังกันไม่น่าเกินเดือนมีนาครับก็คือปล่อยในคอนเสิร์ตเราเลยปะไม่ครับยังครับก็จะได้เพลงในคอนเสิร์ตก็เป็นเพลงต่อๆมาได้ชิ้นใหม่อยู่นะหรือไงจริงๆเราเพลงเยอะมากครับมันจะมีทั้งเพลงที่ทุกคนคิดถึงเพลงที่เราอยากร้องและผมว่าเราก็จะมีเพลงที่ทุกคนอยากฟังด้วยไลน์อัพเพลงทั้งหมดในคอนเสิร์ตที่ไม่มีคนวางหมดเลยผมไม่ครับจริงๆเราก็คือมีผมมีวินช่วยกันคิดแล้วก็จริงๆก็มีทีมไม่ได้ทำเองทั้งหมดเลยครับทุกอย่างต้องผ่านการประชุมผ่านการตัดสินใจร่วมกันกับทีมอยู่แล้วสนุกสนานกับการวางแผนแค่ไหนสนุกมากครับคือเหมือนเราได้อย่างน้อยเวลาเราเข้าไปเพอร์ฟอร์มมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่แรกเลยมันก็แบบอยากใส่อยากเต็มอยากขึ้นไปเล่นคือช่วงนี้ไปกับวินก็คือทุ่มเทกับการซ้อมคอนเสิร์ตเลยโดยตรงเลยป่ะโอ้ไม่ครับจริงๆเราเพิ่งเริ่มซ้อมครับเพิ่งเริ่มซ้อมแต่ว่าเราก็ยังมีงานหลายๆอย่างคือยัง
ผมกับมินก็มีเตรียมที่จะถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่ทางหนังด้วยแล้วก็ยังมีทั้งตัวผมเองก็ทำเป็นพวกแอบซุ่มทำเพลงอยู่ด้วยแล้วก็มีงานเรื่องงานพรีเซนเตอร์งานอะไรต่างๆก็ช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เหมือนเราค่อยๆ explore ในการซ้อมแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะเริ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆแฟนต่างชาติประกาศถามว่าเฮ้ยพอประกาศไซด์บายไซด์คอนเสิร์ตแล้วจะมีโอกาสต่างประเทศบ้างไหมก็อยู่ที่การตอบรับของทุกคนแล้วแต่อยากไปครับอยากไปมากครับถ้าเราตื่นเต้นนะพอเราจะมีคอนเสิร์ตอะไรใกล้ๆเข้ามาแล้วแค่เดือนเดียวเนาะประมาณเดือนกว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นกับบิ๊กมอเทนอยู่ครับเพราะเดี๋ยวผมไปบิ๊กมอเทนก่อนใช่ผมขึ้นบิ๊กมอเทนก่อนก็จะเตรียมงานทันเหรอไว้เวลาเหมือนค่อนข้างกับชั้นทีมกันแล้วเราก็ต้องมีงานเนี่ยผมก็รวบเพลงทั้งหมดไปซ้อมทีเดียวคือด้วยคือมันก็เป็นเซสชั่นดนตรีเหมือนกันเลยช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงซ้อมดนตรีอยู่ใช่ครับเห็นว่าเราก็มีก่อนหน้านี้นี่อินป่ะอินก็ได้ฟังเพลงของพี่โบกี้ไลออนเข้ามาเลยจ้ามีคนถ่ายมาอันนั้นเราอินหรอครับหรือว่าเราใช่คือผมชอบเพลงนี้มากมากเลยผมรู้สึกว่าเขาแบบมันแต่งได้ดีมากมันซิมเพิลแต่แบบผมรู้สึกว่าทุกคนที่ได้ฟังจะมีแบ็กกราวด์หรือมีเรื่องราวของตัวเองที่ทำให้อินเข้าไปกับเพลงนั้นได้มันแบบคือไม่เคยฟังเขาร้องสดด้วยเคยฟังแต่ใน YouTube แต่พอร้องสดมันทัชมากๆมันเจ็บใช่ครับมันทัชใจใช่มันทัชใจมากแล้วเราพอเราเพลงจบเพลงต่อไปเต้นเราก็เต้นต่ออ๋อใช่เปลี่ยนโหมดได้เพราะนั่นคือเราจอยกับคอนเสิร์ตมากๆคือเขาอยากให้เศร้าเราก็เศร้ากับเขาเขาอยากให้เราสนุกก็สนุกกับเขาพวกเขารู้ไหมว่าเราเป็นแบบชื่นชมในเพลงของเขามากตรงที่เราเพลงคิดว่ารู้จริงๆมีคุยกันอยู่บ้างเคยเจอกันบ้างอยู่แล้วครับใช่เนี่ยไม่เคยรู้จักกันแบบโหนานจริงๆเคยมาเจอกันที่งานที่เนี่ยตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วแล้วก็แบบแรกคอนแทคกันไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาเห็นคลิปร้องไห้เขาก็มีทักมาแบบไม่ว่าไบจะเจออะไรอยู่นี่คือเขาทักมาเขาให้กำลังใจเราเฉยๆขอให้ไบผ่านพ้นไปได้เพราะว่าเขาไม่ให้ผมเพลงพอครับผม